องยอมรับถ้าสมมติคุณไปดอยสุเทพคุณลองไปดูร้านของเขาเนี่ยตอนนี้เป็นเจดฟอร์ยูเนี่ยเป็นร้านหยกบอกว่าเป็นเจเวลลี่เนี่ยมันจะมีเพชรมีพลอยมีทับทองเลยแต่อันเนี้ยโอลี่หยกหยกล้วนๆเลยที่ตัวเขาแล้วที่สำคัญหน้าร้านเขาพระศักดิ์สิทธิ์มากพระที่ทำมาจากหยกครั้งหนึ่งคนเคยรอดตายกันมาแล้ว42ชีวิตนะที่บอกว่ารถบัสแหกโค้งเขาเชื่อแบบนั้นใช่ค่ะคือด้วยความที่ว่ารถบัสเบรกแตกแล้วก็พุ่งตัวลงมาซึ่งวัดพระธาตุดอยสุเทพร้านเราจะอยู่ข้างล่างถ้าสมมติลงไปที่จอดรถจะอยู่ทางซ้ายมือหลังจากที่รถบัสเบรกแตกลงมาเสร็จปุ๊บก็พุ่งตัวลงมาเลยจากข้างบนใช่ค่ะอย่างนี้เลย10เมตรนะคะ10เมตรตอนลงมาที่เสียงดังเหมือนระเบิดแบบดังเสียงระเบิดลงปั้งขึ้นมาเสร็จปุ๊บเหมือนคิดว่าเอาอีกแล้วต้องมีอะไรเกิดขึ้นปรากฏว่าก็เห็นรถบัสทั้งคันนะคะประมาณความสูงอะออกมากันอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้โหกระจกแตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่นะคะลงมาจากข้างบนไกลมากนะฮะด้วยความเร็วเบรกไม่ได้แต่ถ้าตัดสินใจตรงมาเรื่อยๆเนี่ยตกเหวเลยตรงข้างเลยมานี่คือเหวผู้โดยสารนี่คือไม่น่ารอดเพราะว่าเป็นเหวแบบเหวลึกมากที่สุดแหละที่จะลงมาช่วงนั้นเป็นช่วงพีคด้วยนักท่องเที่ยวจีนเยอะมากมีช่วงนึงอะเชียงใหม่คนเยอะมากหลังจากที่ลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้โหออกมานี่เหมือนคิดในใจแล้วต้องมีคนนึงบาดเจ็บคือด้วยความที่แบบรุนแรงอะไรเงี้ยนะคะแต่ออกมาไม่มีใครเป็นอะไรเลยที่ผ่านมาต้องยอมรับหยกก็เหลือเยอะเนื่องจากที่ว่าต้องพูดอย่างนึงฮะนักท่องเที่ยวจีนไม่มาเมื่อก่อนเหรอสมมติแกะเงี้ยเหรอ5ปีฉันไม่รู้จะได้หรือเปล่าเลยเพราะว่าเท่าไหร่ก็หมดเต็มทั้งปีอยู่แล้วแล้วถ้าเมืองประเทศจีนลงอ่ะที่นี่เป็นจุดศูนย์กลางที่จะมาซื้อที่ต้องมาเลยทุกคนมันเป็นการเสริมดวงบางทีไอ้ปีเสี้ยของคุณอ่ะปีเสี้ยเสริมดวงหมดเกี้ยงมีเท่าไหร่หมดแล้วก็เป็นห่วงพญานาคครั้งที่แล้วกูจำได้ครั้งที่แล้วจำได้ห่วงพญานาคที่ได้มีโอกาสได้มาดูแลพี่น้องชาวไทยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่พี่ทราบเราดูแลนักท่องเที่ยวชาวจีนและฝรั่งร้านเราเนี่ยเป็นร้านที่สามารถพูดได้ทุกภาษาในโลกมีภาษาไหนเราพูดได้หมดนะครับดังนั้นเนี่ยคนไทยที่ไปเที่ยวเมืองนอกเนี่ยกลับมาซื้อหยกปลอมทั้งเยอะนะครับทำไมเรามันก็ถึงโอกาสที่ว่าเราจะเอาหยกแท้เนี่ยให้กับพี่น้องชาวไทยได้มีโอกาสได้ลองใช้ดูนะครับอันนี้แหละอันนี้คือหยกจริงๆนะฮะไม่ใช่หินนะหยกซึ่งชิ้นเนี่ยผมเป็นเอางี้ความรู้สึกคืออีซันมันใส่ตลอดแหละเพราะฉันปกติเป็นอีซันเนาะปีนี้เนาะปีหน้าเปลี่ยนคนแล้วที่ต้องเดินทางเนาะน็อตว่างยังอยู่น็อตว่างไปด้วยไปด้วยจะย้ายโรงเรียนพอดีเลยโอ้โหค่าเทอมแพงเนี่ยอันนี้คือหยกจริงๆที่เขาคิดถึงหยกก้อนๆมาแล้วเขาก็จะต้องใช้แฮนด์เมดอ่ะแกะเป็นปีเสียทีละองค์นะตอนนั้นอ่ะเขาแกะเตรียมขายนักท่องเที่ยวมึงจริงขายได้กี่พันนะตอนนั้นอ่ะสองพันสองพันต้องมีอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยสองสามพันต้องมีครับเขาขายเพราะเขาขายแบรนด์ด้วยคือสักอัตเต็มที่คือรถเต็มที่ก็ทันนึงอ่ะแต่วันนี้ปีใหม่เนี่ยแจกในรายการแฉอุ้ยยอดเลยแจกแฟนรายการแล้ววันนี้คือวันเทปสุดท้ายของปีใหม่นะแจกในรายการแฉแจกแฟนรายการสุดยอดของมงคลนะครับคุณบอกอันนี้ปกติคุ้มมากเลยโดยเฉพาะก้อนนี้คือเราใช้เนื้อที่สวยที่สุดที่มีความใสและลัสเตอร์ค่ะคืออะไรนะคือเนื้อสีเขาจะขาวนิดนึงแต่ละก้อนผีเสื้อเราทำมาจากหลายก้อนนะคะต้นทุนแต่ละก้อนที่ประมูลมาก็ไม่เหมือนกันอันนี้จะเป็นก้อนที่ประมูลแล้วเป็นปีเสียเนี่ยอย่าให้ใครไปแตะของอย่างอันนี้แตะมะดำแตะปากแล้วควรจะเป็นของมะดำแล้วใช่คืออย่าไปให้ใครมาแตะไม่อันนี้คือจริงแล้วไปแตะทำไมล่ะไม่ควรให้ใครมาแตะปากแล้วไปแตะทำไมล่ะไม่ต้องไปทำมดดำล่ะความเชื่อคือเวลาเขาเบิกเนตรแล้วใช่ไหมฮะคือถ้าเรายังไม่ได้ทำเบิกเนตรเนี่ยคือถ้าเบิกแล้วก็คือเหมือนว่าเราเป็นเจ้าของของแล้วใช่ก็ไม่ควรจะไปให้คนอื่นจับปากอันนี้เป็นหินหยกจริงหยกจริงๆคืออันเนี้ยแล้ววันนี้จะแจกจริงใช่ครับอย่างคุณซันมาซันมีโอกาสไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างกับบ้านหยกก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับเราบางทีเราชอบวัตถุมงคลใช่ไหมพี่ก็ต้องมีพิธีพุทธาภิเษกเนาะแต่หยกไม่ต้องมีเลยไม่ต้องคือเราด้วยตัวเองอยู่แล้วใช่สามารถนำมาเป็นเครื่องประดับใส่เพื่อเสริมทุกอย่างในชีวิตได้เลยจะเอาง่ายจะไปเมืองจีนพระหยกไหมเยอะเวลาเศรษฐีเวลาเศรษฐีทั้งหลายอ่ะเวลาพวกเศรษฐีทั้งหลายเวลาไปแบบปีเสียหยกปีเสียหยกเอ้ยอย่าเลซินเลซินทุกวันอย่าเลซินเยอะแต่อันที่เป็นหยกจริงๆที่เป็นหินจริงๆมันยากแล้วต้องหยกพม่าเจ็ดไอ้ฟิชชุยนี้ไม่ง่ายแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีอีกเมื่อไหร่หยกพม่าจะเหลืออีกเท่าไหร่ด้วยนะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี